ตองก็ตองเล่นทีๆทุกๆนัดเลยพี่เห็นพัฒนาการของตองมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะครับจัดการชีวิตตัวเองยังไงกับการที่แบบต้องเจอเกมทีๆแบบนี้ก็พยายามดูแลตัวเองส่วนใหญ่ก็มีหมอแบบเรื่องฟิสิกอลอะไรเงี้ยครับแล้วการออกอันไหนที่ต้องบางทีเป็นลูคัสเป็นมาโก้อ่ะมันเรื่องปกติอยู่แล้วครับเพราะผมซ้อมด้วยกันอยู่แล้วซ้อมกันบ่อยอยู่แล้วก็พยายามเวลาลงไปก็คุยกันให้มากขึ้นใช่ใช่กันว่าใครเข้าใครใช่ครับผมพยายามคุยกันมากขึ้นวันนี้จริงๆถ้ามองตัดลูกที่เสียประตูไปโดยรวมก็ถือว่าโอเคใช่ไหมครับครับก็โอเคครับพี่แต่โดนเร็วตลอดเลยมันเป็นจังหวะที่ก้ำกึ่งกันนะแต่ว่าจนพี่ชมนะวันนี้พี่เห็นเอ็กซ์เซสซีฟของตองที่แบบมันมีความเกี้ยวกราดขึ้นมาซึ่งแบบโอเคอยากให้ตองเป็นแบบเนี้ยโค้ชก็สั่งพยายามแบบเป็นผู้นำบ้างแบบเวลาสั่งเพื่อนบ้างอะไรพวกนี้พี่ใช่พี่เห็นครับมันดูเปลี่ยนไปในเกมนี้ฮะทีมเมืองทองชนะได้อย่างงี้เพราะอะไรครับวันนี้ผมว่าเราทำตามแท็กติกโค้ชแล้วก็ช่วยกันเล่นมากกว่าเดิมมันก็เลยทำให้แบบโดนแล้วกลับมามากลับมาได้มันยากไหมไม่มีโค้ชมาริโออยู่ข้างสนามก็ไม่ยากมากเขาก็คอยสื่อสารกันอยู่แล้วพวกโค้ชมีปลายมาคอยให้กำลังใจข้างหลังนะครับสุดท้ายขอบคุณกองเชียร์นิดหนึ่งวันนี้ 50% ก็เยอะนะครับผมก็ขอบคุณกองเชียร์ที่เข้ามาเชียร์แล้วก็ที่ทั้งบ้านด้วยครับขอบคุณมากที่คอยให้กำลังใจพวกเราเสมออยู่แล้วเก็บข้อผิดพลาดของเรามาแก้ไขไปทีละเล็กทีละน้อยนะพี่ว่าตองโตขึ้นในแต่ละเกมนะครับครับให้กำลังใจครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ